สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์วันนี้มาเสื้อลายมานะก็ถือให้เป็นพิเศษเลยนะเสื้อนี้ใส่ทุกปีใส่ปีละครั้ง ก็ยินดีครับที่วันนี้เรามาเจอกันเซ็นเตอร์รอบพิเศษยินดีต้อนรับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะชื่นชมพี่อูเลยนะครับตะกี้ผมถือว่าได้มาแล้วก็ฉายภาพให้เราดูนะครับที่ไปที่มาแล้วก็เรื่องราวของการทำเอ็มวียุคใหม่ด้วยนะครับเราก็ค่อยเรียนรู้นะครับอย่ากลัวการผิดพลาดอย่ากลัวการเริ่มต้นนะครับเราต้องลงมือทําแล้วก็เรียนรู้ครับแน่นอนครับวันนี้ในช่วงค่ําคืนนี้ผมก็จะมาตอกย้ําถือว่าเป็นภาคที่3ครับนะครับเป็นภาคที่3ที่จะมาคุยเรื่องนี้เพื่อเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะครับผมเคยคุยมาแล้ว2รอบนะครับเราไปติดตามได้นะครับผ่านช่อง YouTube นะครับรอบที่1นะภาคแรกภาค2วันนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเพื่อจะพวกเราจะได้เห็นภาพเดียวกันและเข้าใจตรงกันนะครับและเพื่อการทำงานในกลุ่มที่เป็นทีมและก็ทรงพลังนะครับทำไปเรียนรู้ไปนะครับพวกเราจะต้องตั้งใจลงมือทำนะครับค่อยก้าวเล็กๆก้าวแรกๆนะครับสำคัญนะแล้วก็ทำให้สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ใน MV ยุคใหม่ยุคโซเชียลที่เราจะต้องเรียนรู้นะเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพูดทุกอย่างผ่านสไลด์นะครับโอเคคืนนี้นี่เลยครับที่จะมาพูดกับพวกเราเป็นภาคที่3นะครับเราจะได้เจาะลึกกันมากขึ้นนะครับ Amway Social Commerce นะครับธุรกิจยุคใหม่ของ Amway นะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้ามาในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราอาจจะไม่เห็นคำว่า Always แบบนี้เนาะใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจพวกเราด้วยนะครับเพราะว่า Always เนี่ยเป็นชื่อนะครับที่เราทำงานผ่าน Social Commerce เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็พยายามรีแบรนด์นะชื่อต่างให้มาอยู่ในแนวของ all base หมดเลยนะครับชื่อกลุ่มชื่อทีมเราเนี่ยก็จะค่อยๆปรับเป็น all base to s หมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดครีเอเตอร์ของคนที่เป็น all base to s เนี่ยครับพวกเราจะได้เข้าใจเพื่อลองทำความเข้าใจดูแล้วก็เราจะได้เอาความรู้ที่เราเริ่มต้นทำแบบเข้าใจแล้วเนี่ยค่อยไปถ่ายทอดแล้ว duplicate นะครับนั่นคือหลักของที่เราจะต้องสร้างธุรกิจนะครับทุกท่านแน่นอนครับการที่เราทำโซเชียลเป็นของตัวเราเองได้เราโพสโซเชียลเราถ่ายรูปเป็นเราเขียนแคปชั่นสนุกสนานบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเฉพาะพวกเราก็ได้ใช่ไหมครับแต่อาจจะมีคนคนหนึ่งที่เขาสนใจโอกาสแต่ว่าความเป็นครีเอเตอร์เขายังไม่มากเพราะนั้นในกลุ่มในทีมของพวกเราเนี่ยก็เลยออกแบบนะครับผมว่าจะเป็นการออกแบบให้เขาสามารถเป็นครีเอเตอร์ที่เป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยวิธีการที่ผมอยากจะชวนคุยกับทุกท่านนะครับเรียกว่าเป็นไอเดียให้พวกเราได้เข้าใจและก็ลองทำปฏิบัติไปพร้อมๆกันทีนี้พอเป็นแบบนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเราก็ต้องค่อยๆปรับ mindset ของเราครับว่าในการทำ MBA ยุคใหม่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยเราจะทำให้มันทรงพลังครับถูกไหมครับทำไงให้ธุรกิจเราเติบโตได้ง่ายขึ้นและเติบโตอย่างมีทิศทางโดยเฉพาะเวลา ABO ใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะได้ง่ายต่อการเริ่มต้นนะครับทุกท่านเพราะว่าจริงๆถ้าเรานึกถึงประสบการณ์ของตัวเราเองนะครับตอน Amway จะปรับมาเป็นครีเอเตอร์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าพวกเราก็ค่อนข้างจะสับสนอยู่พอสมควรนะว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับกว่าเราจะเข้าใจกว่าผมเองจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรทีเดียวกว่าจะพบจุดว่าเอ๊ทิศทางธุรกิจของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมครับผมไม่เคยโพสต์เรื่องราว MV เรื่องราวสินค้า MV ผ่าน Facebook ส่วนตัวผ่าน IG ส่วนตัวของผมเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจคำว่า Branding ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ว่าวันนี้นะครับบนโลก MV ยุคใหม่เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำ MV ยุคใหม่นั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างธุรกิจ MV ด้วยโซเชียลมีเดียซึ่งวิธีที่การเราทำเนี่ยครับวิธีการที่เราจะขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่าโซเชียลคอมเมิร์ซคือสร้างธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียเราทุกคนก็จะต้องพัฒนาตัวเองเข้ามาสู่ความเป็นครีเอเตอร์ที่ทำงานอย่างถูกต้องและทำงานอย่างมีเป้าหมายหรือมีทิศทางหรือมีกลยุทธ์ก็ว่าได้อย่างนี้ครับก็ในกลุ่มพวกเราผมเองก็พยายามออกแบบนะเอ๊ะทำยังไงนะให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้ทำเรื่องง่ายๆไปพร้อมๆกันได้นะครับก็เลยออกแบบมาเป็นวิธีการเฉพาะอันหนึ่งที่เราจะได้ลองเริ่มต้นทำกันครับทุกท่านหลังจากที่พวกเราเป็นครีเอเตอร์เป็นมืออาชีพแล้วเราก็สามารถพัฒนาคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นผมคิดว่า ABO ทุกคนก็จะต้องอาศัยพวกเราก่อนอาศัยความเป็นทีมของ All Base ซึ่งมีคอมมูนิตี้กลางก่อนในการพัฒนานำตัวเองไปสู่การเป็นครีเอเตอร์ในแบบทิศทางที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับการสร้างธุรกิจ Amway นะครับถูกไหมครับเพราะครีเอเตอร์เรามันทำเป็นได้หลายรูปแบบถูกไหมครับแต่วันนี้สิ่งที่เราโพสต์อยู่ในโซเชียลเนี่ยมันควรจะเป็นครีเอเตอร์ที่กำลังแบรนดิ้งตัวเราเรื่องธุรกิจเรื่องไลฟ์สไตล์และนำมาสู่การสร้างธุรกิจนะครับทุกท่าน
ซึ่งตรงนี้ครับผมอยากจะค่อยๆมาคุยกับพวกเราหลายๆครั้งนะครับเพื่อเราเข้าใจตรงกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราก็กำลังสร้าง MV กำลังจะเติบโตไปกับ MV Social Commerce ซึ่ง MV ตั้งเป้าหมาย Go A70 ด้วย Social Commerce นะครับนี่คือมิดินแพนนะครับที่จะนำพวกเราทำทุกเรื่องเพื่อเราสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้ตั้งแต่มิลินแพนมาซึ่งเป็น CEO ของ MB Global เองนะครับหรือแม้กระทั่งเป็น MD ของ MB ประเทศไทยคุณกิตวัฒน์นะครับคุณทศซึ่งเป็น GM ของประเทศไทยเนี่ยเขาก็แบรนดิ้งตัวเองทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะระดับผู้นำซึ่งเป็นสตาฟเองเขาก็สร้างภาพลักษณ์เป็นครีเอเตอร์ในแง่ของสตาฟนะครับและเป็นตัวอย่างที่นำขบวนไปนะครับเพราะผมเห็นมิลินแพนเนี่ยก็โพสต์บ่อยมากเลยนะครับในความเป็นครีเอเตอร์ของเขานะครับซึ่งถือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าตำรับก็ได้เนาะที่นำเรื่องราวแอมเวย์เปลี่ยนผันไปสู่โซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราลองเริ่มต้นนะครับอย่างมีทิศทางเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจนี่คืองานพื้นฐานยุคใหม่ของพวกเรานะครับบนโลกแอมเวย์ดิจิทัลนะครับทุกท่านแอมเวย์ครีเอเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องการโพสต์อย่างเดียวนะครับทุกท่านนะการโพสต์ถือว่าเป็นงานพื้นฐานก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องโพสต์อย่างถูกต้องและถูกหลักด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าพอ MV ปรับมาเป็นโซเชียลคอมเมอร์สแอมเวย์ก็ออกแบบกฎในการทำธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียขึ้นมาแล้วครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้นะครับไม่มีอะไรยากซึ่งในกลุ่มพวกเราก็นำเสนอและพูดกันหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่สรุปว่าวันนี้เราทุกคนกำลังจะมาอยู่ในแอมเวย์ในฐานะเป็นแอมเวย์ครีเอเตอร์นะครับเพราะงานพื้นฐานของเราหลักๆจะต้องอยู่บนโซเชียลมีเดียครับทุกท่านซึ่ง2แอปพลิเคชันที่จะทำงานได้ดีแน่นอนก็คือ Facebook กับ Instagram เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องใช้2แอปพลิเคชันนี้อย่างสม่ำเสมออย่างเข้าใจและพยายามทำให้ตัวเองทำหลากหลายขึ้นนะครับทุกท่านเนาะเพียงแต่ว่าเอาล่ะเราเริ่มต้นจากก้าวแรกๆก้าวเล็กๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทำงานผ่านโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำธุรกิจนี้แล้วเราไม่โพสต์และไม่พยายามเรียนรู้เรื่องการโพสต์ที่ถูกต้องไม่พยายามสร้างธุรกิจแบบ Amway Creator ยุคใหม่แล้วก็เราก็กำลังทำให้เวลาหลังทันทีเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่อูว่าตะกี้นะครับเราก็ต้องโพสต์นะครับเราต้องเรียนรู้และพัฒนาซึ่งเราทุกคนก็จะเก่งได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องทำซ้ำๆครับทุกท่านเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นรูปเราก็จะสวยขึ้นแคปชั่นเราก็จะดีขึ้นแล้วก็เมื่อเราทำบ่อยๆแบบนี้แบรนดิ้งหรือภาพลักษณ์ของเราก็จะชัดเจนซึ่งแอมเวย์ยุคนี้ผมย้ำอีกทีนะครับผมคิดว่ามันจะต่างจากยุคเดิมๆนะครับยุคนี้เนี่ยเราต้องให้ทุกคนรอบข้างเรารู้ได้เลยครับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในธุรกิจนี้เรากำลังเป็นแอมเวย์ครีเอเตอร์เรากำลังทำงานแอมเวย์ยุคใหม่ผ่านโซเชียลคอมเมอร์สนะครับแล้วเราค่อยๆเอาเรื่องราวผลิตภัณฑ์แอมเวย์เรื่องราวธุรกิจแอมเวย์เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคนแอมเวย์แบบเรานะครับลองทำงานผ่านโซเชียลซึ่งก็จะทำให้ผู้คนยุคใหม่ผู้คนรุ่นใหม่ค่อยๆเดินเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ตามเรามาล่ะครับทุกท่านแน่นอนครับผมมั่นใจว่านี่คือเครื่องมือที่น่าจะง่ายเครื่องมือหนึ่งเลยครับในการเติบโตด้วยเวยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่ถนัดแบบออฟไลน์อยู่ก็ต้องปรับนะครับปรับ mindset นะ unlearn เรื่องบางเรื่องแล้วก็มา relearn มา learn เรื่องใหม่ๆเพื่อเราจะได้ทำสร้างธุรกิจเวยุคใหม่ได้อย่างแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับตามทันแอมเวย์โลกนะครับตามทันแอมเวย์ที่เขานำไปทีนี้เอาล่ะครับและ MV Creator มันคืออะไรล่ะครับทุกท่านผมอยากจะอ่านคำพูดตรงนี้พวกเราฟังนะครับพวกเราลองอ่านตามไปก็ได้กันนะครับ MV Creator คืออะไร MV Creator คือมันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการขายและส่งเสริมให้นักธุรกิจ MV นะครับได้เรียนรู้การทำธุรกิจบนโลกของโซเชียลซึ่งวันนี้ผู้คนทุกคนส่วนใหญ่แล้ววันนี้มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตนะมีโซเชียลเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับการทำธุรกิจแอมเวย์บนโลกโซเชียลถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับทุกท่านซึ่งพอเป็นแบบนี้พวกเราทุกคนก็จะต้องพัฒนาตัวเองเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นนักสร้างสรรค์นะครับเอาไลฟ์สไตล์เอาอะไรของตัวเองเนี่ยมาเบรนกับการเป็นแอมเวย์ครีเอเตอร์นะครับซึ่งการทำครีเอเตอร์ที่จะสมบูรณ์แบบความจริงเนี่ยครับทุกคนจะต้องมีคอมมูนิตี้หรือมีกลุ่มผู้ติดตามครับเพื่อเราดูประโยคนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำแอมเวย์บนโลกโซเชียลยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องมีคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไม่มีคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะจัดการหรือสร้างธุรกิจนี้คิดว่าดูค่อนข้างจะจำกัดนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองและมีคนมาติดตามเราเนี่ยครับโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันก็ต้องมีฝีมือพอสมควรแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงครับนะครับให้พวกเราทุกคนที่มาอยู่ในธุรกิจของเรามีคอมมูนิตี้เป็นของตัวเอง
เราก็เลยออกแบบเพจของเรา2เพจที่ผมเคยคุยให้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเอามาทบทวนดูอีกทีนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีคอมมูนิตี้กลางเป็นของตัวเองได้เลยทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่ Easy Sign Up เข้ามาใน Amway เขาจะเป็นหุ้นส่วนกับทีมกับกลุ่มพวกเราซึ่งเรามีคอมมูนิตี้กลางให้ทุกคนสามารถแบรนดิ้งตัวเองนะสามารถแชร์คอนเทนต์สามารถมาเรียนรู้คอนเทนต์ดีๆผ่านคอมมูนิตี้กลางตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์กับการค่อยๆสร้างกลุ่มค่อยๆดึงกลุ่มผู้คนที่ติดตามโซเชียลเราอยู่แล้วนะให้มาอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราแบบนี้ครับเนี่ยผมคิดว่าเป็นคีย์ซักเซสอันหนึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่สามารถสร้างคอมมูนิตี้เป็นของเราเองได้ถ้าเราแยกกันทำผมคิดว่าก็จะเป็นจุดอ่อนของหลายๆคนเลยถูกไหมครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมคิดว่ารูปแบบในกลุ่มพวกเราเนี่ยน่าจะนะน่าจะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถมีคอมมูนิตี้และเอาคอมมูนิตี้เนี่ยไปแบรนดิ้งตัวเองเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองได้เลยนะครับมันเป็นเหมือนกับทางลัดเป็นช็อตคัทในการที่จะเป็น Amway Creator เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับและจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆนำเรื่องราวพวกนี้ครับไปต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ Amway มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรามีคอมมูนิตี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการไทอินผลิตภัณฑ์เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นจุดแข็งของแต่ละคนที่สามารถทำได้ไม่ซ้ำใครจริงไหมครับแอมวีเหมือนกันแต่ภาพลักษณ์อาจจะไม่เหมือนกันจริงไหมมันอยู่ที่เราจะพรีเซนต์หรือแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแบบนี้เราสามารถใช้โซเชียลมีเดียและสามารถสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้และมีผู้ติดตามเราสามารถรวบรวมกลุ่มผู้ติดตามซึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วเป็น ABO หรือเป็นสมาชิกที่เป็น M อยู่แล้วมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะมีธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนทีเดียวนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยผมคิดว่าจะขับเคลื่อนทรงพลังนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจและลองทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อนะครับเพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นภาพเดียวกันพวกเราจะได้สนุกในการทำนะครับทุกท่านเนาะโอเคนะครับทีนี้นี่คือตัวอย่างของ Amway ยุคใหม่นะครับที่เขามีแบรนดิ้งตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียที่เขาทำพวกเราก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเอาคลิปนี้มาให้พวกเราดูนะครับใครบอกว่าวันทำงานต้องน่าเบื่อเนี่ยวันทำงานของพวกเราชาว Creators Hi นะครับตอนนี้เป็น Marketing Manager นะครับเป็น Creator นะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจ Amway ด้วยครับอย่าลืมดูแลในเรื่องของสารอาหารด้วยตอนนี้มีเพจของตัวเองนะครับชื่อว่า iStyle นะครับก็ส่วนใหญ่จะแชร์เรื่องที่เราสนใจนะครับทั้งเรื่องสุขภาพนะครับ And by Nutrilite And by Nutrilite จริงๆที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นงานนะครับแต่อาจจะดูไม่เหมือนงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราสนุกไปกับมันด้วยครับเริ่มต้นได้เลยง่ายๆน้อยหน่านะคะเป็นคนชอบวาดรูปนะคะชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะก็จะชอบหาร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะก็ไปถ่ายรูปเพื่อจะแบบมาอัพโซเชียลนะคะก็ในมุมต่างๆที่เราชื่นชอบอยู่แล้วตามถนัดของเราเพจ Facebook นะไม่ได้สร้างแยกออกมาก็คือใช้ Facebook ส่วนตัวนะคะในการบ่งบอกและสไตล์นะคะก็คือที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยแหละค่ะก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆสำหรับของตัวเองนะคะเพราะเรามีโซเชียลนี่แหละค่ะที่จะทำให้โลกเนี่ยค่ะรู้แล้วก็เราก็สามารถแชร์ไลฟ์สไตล์ของเราให้คนทั่วโลกรับรู้ไปด้วยเลยนะคะแค่ใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะศิลดาศรีประดิษฐ์กุลค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของเพจแพรลี่คิมค่ะแพรเป็นคนชอบเที่ยวมากที่สำคัญเป็นคนชอบแต่งตัวมากค่ะมีอะไรก็จะจับมามิกแอนด์แมทช์กันหมดเลยนะคะตอนแรกทำเพจไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะทำเพราะว่าความชอบล้วนๆค่ะแพชชั่นล้วนๆแต่ว่าพอเริ่มทำไปทำมาค่ะเราเริ่มมีทริคนะคะเราก็เริ่มถ่ายรูปสวยขึ้นเฮ้ยโหมดชมตัวเองก็มาแต่ถ่ายสวยขึ้นจริงๆค่ะที่สำคัญน่ะเราเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆมันมีหลายอย่างที่เราอยากทำมากๆเลยเราก็ทำมันไปให้หมดเนี่ยแหละทำไปพร้อมๆกับงานแล้วหาวิธีถ่ายทอดเรื่องราวลงไปสวัสดีค่ะไมค์นะคะปัจจุบันนะคะไมค์เป็นครีเอเตอร์นะคะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจก็คนมันสวยค่ะปกติไมค์ชอบกินเที่ยวออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะหลงรักตัวเองเวลาหุ่นดีใส่ชุดไหนก็สวยและมั่นใจแต่ไมค์เป็นคนเบื่อง่ายเพราะฉะนั้นไมค์จึงออกกำลังกายที่หลากหลายและทำงานได้ทุกๆที่ไมค์ชอบเต้นว่ายน้ำและเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะลองหาตัวตนของคุณหาสิ่งที่คุณรักคุณจะสนุกไปกับมันรู้สึกว่าได้เที่ยวเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมนะคะก็คือได้งานด้วยค่ะเลิศมากๆเลยค่ะหาวิธีถ่ายทอดเรื่องราวลงไปอยู่ที่ไหนก็ทำได้ผมว่านี่แหละมันคือข้อดีของการทำ personal branding บนโลกออนไลน์ครับ
Everywhere is creator space มาร่วมเป็น creator กับพวกเราสิพวกเราเห็นเป็นยังไงครับเขายอดเยี่ยมนะครับเพราะงั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถ้าสามารถมีเพจเป็นของตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นอนาคตเนี่ยถ้าพวกเราแต่ว่ามีแพชชั่นหรือมีไลฟ์สไตล์อะไรที่อยากจะเปิดเป็นเพจเป็นส่วนตัวอาจจะมีคนติดตามหลายพันหลายหมื่นคนก็ได้นะครับอันนั้นเป็นทิศทางที่ดีแต่ว่าเอาละแล้วถ้าเราไม่สามารถจะทำเพจได้ก็ให้ใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือ Instagram ส่วนตัวนะครับแบรนดิ้งตัวเองตามปกติไปก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีเพื่อนอยู่ใน Facebook แล้วก็ลองสร้าง Instagram เดี๋ยวแล้วก็มีคนค่อยๆมาติดตามเรานะครับถ่ายรูปสวยๆลงไปอย่างเงี้ยครับก็มากพออยู่นะกับการที่จะแบรนดิ้งตัวเองโดยใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นต้องมีเพจก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องลองทำเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากมีเพจนะครับก็ผมคิดว่าก็สนุกไปอีกแบบนึงเพราะว่ามันก็มีข้อดีเนาะเราจะได้แบ่งเรื่องราวส่วนตัวกับเรื่องราวธุรกิจมันมีความหลากหลายพวกเราลองศึกษาดูครับมันมีแนวทางหลายอย่างที่ทำได้แต่ว่าเอาละเบื้องต้นนะครับก็ตั้งข้อสมมติฐานไปก่อนว่าคนทุกคนมีข้อจำกัดในการที่จะไปสร้างเพจเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับก็ลองใช้ Facebook ส่วนตัวที่มีอยู่แล้วนะครับหรือ Instagram ส่วนตัวอยู่แล้วแบรนดิ้งตัวเองไปก่อนส่วนคอมมูนิตี้กลางนะครับวันนี้ในกลุ่มพวกเราผมคิดว่าให้เราลองฝึกใช้คอมมูนิตี้กลางช่วยสนับสนุนเราให้เราสร้างธุรกิจช่วยสนับสนุนเราให้เราแบรนดิ้งตัวเองได้ชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือคอมมูนิตี้กลางที่อยากจะตอกย้ำพวกเราเห็นภาพอีกทีนึงครับเป็นวันนี้พวกเราทุกคนเป็นรุ่นส่วนแล้วใช่ไหมครับพวกเราเข้าไปติดตามดูนะครับซึ่ง2เพจเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็น2สไตล์นะครับเพจ All Based to S by Amnet Family ก็จะเป็นคอมมูนิตี้เรียกว่าเป็นชุมชนของคนรักแอมบีประมาณนี้ดีกว่าเนาะเพราะในกลุ่มเนี้ยจริงๆคนทุกคนก็เข้ามาอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยครับควรจะเป็นคนที่เป็นสมาชิก MV แล้วหรือเป็น ABO อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเราก็เพิ่มคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะโฟกัสในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MV เลยแต่เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เพื่อจะโพสต์ขายนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าสินค้าใหม่สินค้าเดิมๆนะหรือข้อมูลลึกๆในเรื่องสินค้าซึ่งผมคิดว่าคนที่อยู่ใน MV เองเนี่ยถ้าได้รับรู้สิ่งเหล่านี้บางทีเราก็เรียกว่าอยากซื้อกินอยากซื้อใช้มากขึ้นหรือเราได้รักผลิตภัณฑ์ MV เรามากขึ้นเนาะเพราะถ้าเราสามารถพาผู้คนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เป็น All Based to S by Net Family เนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะรู้สึกอยากซื้อกินซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ MV โดยที่เขาไม่ได้โดนพอดขายใช่ไหมโดยที่เขาอยากซื้อกินจากข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนี้เอาไว้พวกเราลองเข้าไปดูแล้วก็ไปให้คำแนะนำได้นะครับจากการที่เราทำเบื้องต้นไปเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นซึ่งผมคิดว่าก็ดีมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MV เลยนะครับส่วนคอมมูนิตี้ที่สองก็คือคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่ากินของดีมีประโยชน์ by Amnet Family ในคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการเลือกกินเลือกใช้หรือให้ความรู้ต้านต่างๆเพื่อให้การมีสุขภาพที่ดีครับเรากำลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ health and wellness ประมาณนั้นเนาะซึ่งใน2อันนี้เราก็สามารถที่จะ copy ไปใช้ในเฟซส่วนตัวได้นะครับสำหรับบางข้อมูลที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเราสามารถเอาไอเดียต่างๆไปทำผ่าน Facebook ส่วนตัวได้เลยและเราสามารถแชร์อะไรต่างๆได้เลยเราก็สามารถโปรโมท2เพจนี้เป็นธุรกิจของเราไปได้เลยนะครับเพราะว่าออกแบบให้ทุกคนเนี่ยหลังจาก Easy Sign Up มาแล้วเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนกับพวกเราไปได้เลยกับ2เพจนี้ครับทุกท่านประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักของที่แอมเวย์ตั้งไว้เพื่อให้เติบโตกับแอมเวย์ยุคใหม่คือ3 E นะครับ1 Easy Shopping นะครับ2 Easy Sharing ครับ3 Easy Sponsoring นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวใน2เพจนี้นะใน All Base ในกินของดีมีประโยชน์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้เลยเพราะว่าโพสต์ทุกโพสต์ก็จะมีลิงก์เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนี่ครับ Easy Shopping ที่เกี่ยวกับเพจนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันเวเวพิกก็ได้นะแค่เข้าไปทางนี้สั่งก็สามารถจำละเงินจ่ายเงินกันได้หมดเลยตามสินค้าตามคอนเทนต์ที่เราทำเอาไว้นะครับหรือเราสามารถ easy sharing เห็นไหม easy sharing ในหน้าเพจเราก็ได้ในหน้าเฟซเราก็ได้นะครับหรือแชร์ลิงก์ให้เพื่อนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลโปรดักข้อมูลสินค้าเข้าไปถึงนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเข้าไปถึงผู้คนเนาะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ครับมันทำให้แบรนดิ้งเกี่ยวกับ Health and Wellness ของพวกเราทุกคนก็จะชัดเจนขึ้นนะครับที่สำคัญเรายังมีช่อง Amnet Family Channel ซึ่งเป็น YouTube นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเชิงธุรกิจนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทีนี้3ตัวนี้ประกอบกันนะครับมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือนะครับในกลุ่มพวกเราซึ่งจะนำไปสู่การสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาสร้างธุรกิจด้วยครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือเครื่องมือในการสร้างธุรกิจนะครับทุกท่านผมอยากย้ำและอยากขายไอเดียพวกเราทุกคนนะครับถ้าเราเห็นภาพเดียวกันเราจะพบว่าทั้ง3คอมมูนิตี้นี้นะครับมันคือเครื่องมือ
ในการชวนผู้คนเข้ามาสร้างธุรกิจไปพร้อมๆกับเราซึ่งมันเหมือนกับเป็นแฟรนไชส์ในกลุ่มพวกเราย่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเสนอสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ MV ในมือเราเนี่ยมันจะดูยอดเยี่ยมเลยนะครับจะดูแตกต่างจาก MV ยุคเดิมเลยและผมว่าจะทำให้ผู้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสนใจอยากฟังเรื่องราว MV ที่เรากำลังจะนำเสนอให้เขามากขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เพื่อให้พวกเรามีทิศทางในการสร้างผมก็เลยคิดไอเดียเป็นแนวทางของกลุ่มพวกเรานะคนที่เป็น All Base to S Creator เนี่ยใช้หลัก 4S เนี่ยครับทำให้เกิดขึ้นอยากรู้ไหม 4S คืออะไร อันแรกครับโอเคนะอันแรกครับคือ Simple ครับเห็นไหมครับการสร้างธุรกิจนะครับมันจะต้องคงความเรียบง่ายเพราะธุรกิจมันออกแบบมาให้มันเรียบง่ายถึงแม้เรากำลังจะมาใช้ Social Commerce นะครับเราก็ต้องทำให้มันรู้สึกเรียบง่ายและซิมเพิลนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราทำถ้าเราสามารถสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นทำแบบเราได้หรือให้เขาเรียนแบบได้ง่ายเนี่ยครับเรียกว่าซิมเพิลนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาสร้างธุรกิจแอมเวย์ในกลุ่มพวกเรานะครับเขายังไม่จำเป็นต้องมาสร้างเพจเป็นของตัวเองแต่เขาสามารถมีเพจเอาไปใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับและเขาก็สามารถแบรนดิ้งตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวและก็เอาคอนเทนต์พวกนี้ครับเข้าไปเสริมไปแชร์ในกลุ่มผู้คนที่เราอยากสร้างภาพลักษณ์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเป็นคนรักสุขภาพอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องที่ยากๆเนี่ยครับมันจะง่ายขึ้นครับทุกท่านเพราะการคิดคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาการถ่ายรูปสวยๆดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวจริงไหมฮะมันก็ต้องใช้ความตั้งใจอยู่มากพอสมควรแต่ว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลมีฐานรูปภาพมีฐานคอนเทนต์ที่อยู่ในเพจเราทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับทุกท่านเนาะ S ตัวที่2คือสมาร์ทครับเออนะครับเราต้องทำแบบฉลาดด้วยใช่ไหมเพราะเรากำลังสร้างธุรกิจครับทุกท่านมันต้องทำแบบฉลาดต้องทำแบบสมาร์ทด้วยนะครับ S ตัวที่3ก็คือ strong ครับเมื่อธุรกิจมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำยังไงให้ธุรกิจเรามันเติบโตอย่างแข็งแกร่งล่ะครับทุกท่านอะไรที่จะบ่งบอกว่าธุรกิจที่เรากำลังทำผ่านโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลคอมเมอร์สของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งนอกจากว่าเราจะทำแบบเรียบง่ายแล้วนะครับสามารถ copy เรียนแบบได้ง่ายแล้วฉลาดแล้วนะทำดูสมาร์ทเนาะมันต้องแข็งแกร่งด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำไม่สามารถสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจได้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงผมคิดว่าวิธีการนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเนาะมันเป็นแค่วิธีการชั่วคราวแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันสามารถทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีทิศทางได้ไอเนี้ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมเลยแหละครับเพราะว่าเราต้องการสร้างความสำเร็จในธุรกิจนี้เพื่อฝากอนาคตของเราเอาไว้ใช่ไหมครับ S ตัวสุดท้ายก็คือยั่งยืนครับทุกท่าน sustainable นะครับมันต้องยั่งยืนนะแข็งแกร่งและก็ยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราสามารถมีแบบนี้ได้เกิดอะไรขึ้นครับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เราเขาก็สามารถบริโภคคอนเทนต์รับรู้คอนเทนต์ดีๆมากมายเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ความสามารถของเราทั้งหมดอะครับทุกท่านแต่ว่าถ้าเรามีเพจส่วนตัวเราจะต้องทำการบ้านอีกเยอะเลยครับในการทำให้เพจมันเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าเราใช้คอมมูนิตี้กลางซึ่งเป็นออเบสและกินของดีมีประโยชน์ต่อไปพวกเราทุกคนก็จะมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นแอดมินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพจเราก็จะเคลื่อนไหวหลากหลายตลอดเวลาเติบโตไปกับระบบทีมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีคอมมูนิตี้กลางมันเหมือนมีระบบทีมทำงานคอนเทนต์ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นผู้คนที่เราดึงเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราก็จะกลายเป็นคนที่จงรักภักดีใช่ไหมครับแบรนด์ loyalty ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราทำให้เขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เราเราทำให้เห็นความพิเศษของผลิตภัณฑ์เราเราทำให้เห็นองค์ความรู้ที่เขาจะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อคนอยู่ในคอมมูนิตี้เรานะครับเขาก็จะรู้สึกสนุกนะผมคิดว่าทำให้คอมมูนิตี้เรามันมีคุณค่าสำหรับทุกๆคนนะครับเมื่อคนอยากอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับและคอมมูนิตี้เราก็นำไปสู่กับการที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์ซึ่งไปตอบโจทย์เขาอะครับเราไม่ได้ไปโพสขายหรือฟอร์ซขายเราไม่ได้ทำโปรโมชั่นแต่เราจะเอาจุดเด่นซึ่งในเวมีอยู่แล้วเนี่ยทำงานผ่านคอนเทนต์ทั้ง2คอมมูนิตี้เนี่ยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นพวกเราลองคิดดูดิครับว่าถ้าพวกเราใช้หลักการของ All Base to S Creator โดยคำนึงถึง 4S พวกเนี้ยผมคิดว่าเราจะสร้างธุรกิจอย่างสนุกแล้วล่ะครับทุกท่านพวกเราว่าดีไหมใครคิดว่าดีกด888มาหน่อยนะครับนะทีนี้โอเคแล้วครับแล้วมันซิมเพิลยังไงครับผมจะลองสรุปให้พวกเราดูง่ายๆนะครับซิมเพิลยังไงครับนะอันแรกครับเห็นไหมครับพอเราทำแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจแอมเบย์แบบง่ายๆครับนะเราใช้สินค้าเราก็สามารถทายอินสินค้าและโพสต์ลงโซเชียลได้ทุกๆวันนะครับถูกไหมครับวันไหนที่เราไม่รู้จะโพสต์อะไรเราก็สามารถเอาคอนเทนต์ดีๆจากคอมมูนิตี้กลางนะครับสามารถแชร์ได้แชร์ผ่านสตอรี่ก็ได้แชร์ผ่านฟีดของเราก็ได้อย่างนี้ครับเราก็สามารถโพสต์ลงโซเชียลได้ทุกๆวันนะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็อาจจะ copy ก็ได้ใช่ไหมครับ copy ลงหน้าเฟซส่วนตัวก็ได้แบบนี้ครับซึ่งมันก็จะง่ายกับทุกๆคนนะครับเพราะงั้นคอมมูนิตี้กลางของพวกเราก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เลยและที่สำคัญพอเราออกแบบคอมมูนิตี้มาแบบนี้พวกเราก็สามารถเชิญเพื่อนมากดติดตามเพจซึ่งเป็นคอมมูนิตี้กลางของเราได้
เพราะการที่เราส่วนตัวเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เราได้ธุรกิจเราก็จะเติบโตไปได้กันนะครับใครเชิญคนมาถูกใจเพจเรามากก็จะมีโอกาสเกิดยอดซื้อยอดขายเกิดสมาชิกเกิด ABO ขึ้นมามากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มพวกเราที่มี ABO หลายๆคนทำงานพร้อมๆกันกลุ่มพวกเราก็จะสามารถเติบโตแบบทวีคูณได้นะครับเพราะว่าพอเราสร้างเป็นคอมมูนิตี้พอ MA มาอยู่ในโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยผู้คนมันไม่มีขีดจำกัดครับเขาอยู่ที่ไหนก็ได้จริงไหมครับเขาจะอยู่ในตำบลแห่งหนตำบลไหนก็ได้ครับเข้ามาจอยกับเพจเราได้หมดเลยมันไม่เหมือนกับการทำแบบออฟไลน์ถูกไหมเพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องเวลาการเดินทางการไปหาการไปรู้จักผู้คนแต่ตอนนี้เป็นครับทุกอย่างมันทลายแล้วไม่มีกรอบตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจเราจะเติบโตได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็การแชร์คอนเทนต์เราก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับพวกเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้คอนเทนต์ที่มีอยู่เดิมๆแล้วก็ได้ครับว่ามีคอนเทนต์ไหนบ้างที่เรารู้สึกสนใจนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมาแชร์ครับพวกเราไปดูครับเพราะว่าคอนเทนต์บอกว่าตอนนี้ก็มีเยอะมากทั้ง2เพจนะครับก็ไปดูครับแล้วก็สามารถแชร์มาได้เลยนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าถ้าเราแชร์คอนเทนต์อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับกิจกรรมที่โซเชียลของเรามันก็ดูมีความถี่มากขึ้นไม่น้อยเกินไปนะครับทุกท่านเพราะว่าเราต้องแบรนดิ้งตัวเองนะครับอันต่อไปครับเราสามารถแชร์คอนเทนต์ของเราสู่สตอรี่ของเราเองได้นะครับจากเพจใช่ไหมแชร์ไปสู่สตอรี่ของเราเพื่อเราลองทำดูนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็ทำเพื่อประชาสัมพันธ์เพจทำเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับแล้วก็มันก็ดูดีอยู่นะมันก็ง่ายด้วยนิดเดียวนะครับเนาะแล้วก็ทำควบคู่กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำไปรวมๆกันนะครับทุกท่านเนาะแล้วเราก็สามารถแท็กคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนได้จริงไหมเราสามารถเข้าไปในช่องแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับช่องคอมเมนต์แล้วก็แท็กคอนเทนต์ดีๆไปให้เพื่อนโดยตรงได้แบบนี้ครับผมคิดว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเราก็สามารถทำแบบง่ายๆใช่ไหมครับเพราะงั้นคอนเทนต์จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับบนโลกของการทำแอมเวย์ยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนได้เป็นมืออาชีพเร็วขึ้นได้มีคอนเทนต์ดีๆมากขึ้นเพราะเราทำเป็นคอมมูนิตี้กลางไว้แล้วเป็นง่ายไหมครับพวกเราว่ามันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนต้องแบรนดิ้งด้วยศักยภาพของตัวเองผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรทีเดียวเนาะที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ผมคิดว่าทุกคนมันเหมือนแบบเรามีหลักการสำเร็จรูปในกลุ่มพวกเราก็ลองทำครับลองทำผมมั่นใจว่ามันดีกว่าไม่ทำแน่ครับแต่ว่ามันจะเกิดผลมากน้อยขนาดไหนกับแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับทุกท่านนะองค์ประกอบของผู้คนที่ติดตามเราที่เป็นเพื่อนเราอยู่ทางเพจก็สำคัญจริงไหมครับอายุที่ติดตามคนที่ติดตามอยู่เพจเราก็สำคัญนะบางคนชอบใช้เพจนะบางคนชอบใช้ Instagram ใช่ไหมบางคนใช้เพจนานๆทีอาจจะมีเพจอยู่อันนี้เขามีผลแต่ว่าเอาล่ะเราทำที่เหตุครับให้มั่นใจได้ว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ไปสู่ผู้คนรอบข้างเราไม่ว่าการแชร์คอนเทนต์ลงบนฟีดการแชร์คอนเทนต์ไปที่สตอรี่หรือการก๊อปปี้คอนเทนต์ไปใช้หรือการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองถ้าเราทำแบบนี้สม่ำเสมอผมก็มั่นใจว่าแบรนดิ้งเราจะชัดครับนะคนรอบข้างก็จะสนใจในสิ่งที่เราแชร์นะจะสนใจในสิ่งที่เรากินหรือใช้ในชีวิตประจำวันเราแบบนี้ครับก็ลองดูครับผมคิดว่ามันจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีขึ้นกับเราแน่นอนนะครับคือนี่คือไอเวยุคใหม่เป็นต้องทำไปเรียนรู้ไปนะครับทุกท่านเนาะอันที่สองครับคือสมาร์ทมันจะสมาร์ทยังไงครับนะครับโอเคสรุปวิธีนะครับคือเราใช้คอมมูนิตี้กลางเพื่อการเติบโตครับทุกท่านเห็นไหมมันง่ายไหมฉลาดเลยใช่ไหม เหมือนเรามาเป็นหุ้นส่วนไอเวย์เนี่ยเหมือนเราเป็นคนฉลาดใช่ไหมเราเลือกหุ้นส่วนเพราะหุ้นส่วนเราเจ๋งอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วนะแล้วพอเราอยู่กับไอเวย์เราจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดไปด้วยเพราะไอเวย์คิดหลายเรื่องแบบคนฉลาดอยู่แล้วทีนี้พอมาเป็นหุ้นส่วนกับที่พวกเราสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเราก็จะมีแอดมินใช่ไหมที่ทำหน้าที่แทนเราอยู่นะครับในการจัดสรรจัดหาทำคอนเทนต์ครีเอทคอนเทนต์ขึ้นมาดีๆแบบนี้ครับเราก็เหมือนกับมาคบคนเก่งใช่ไหมเราก็สามารถใช้คอมมูนิตี้กลางเพื่อการเติบโตได้นะครับแล้วเราก็สามารถชวนเพื่อนๆเราที่เป็น AVO ใหม่ใช้หลักการหลักคิดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเราสามารถจะโปรโมทแบบนี้ในการสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาทำธุรกิจแอมเบย์ยุคใหม่ในการทำแอมเบย์โซเชียลคอมเมอร์สแบบนี้ได้เลยนะมันเหมือนมีระบบรองรับเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับทุกท่านเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจแอมเบย์ได้ง่ายนะครับเราก็สนับสนุนให้ทุกคนเรียนแบบทำซ้ำหรือดูพิเคทหลักการในกลุ่มพวกเราเนี่ยครับทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพแล้วเราก็ค่อยดีไซน์ให้มีเพจเป็นของตัวเองก็ยังได้ใช่ไหมครับหรือเกิดจะมาทำอะไรเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตก็ได้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าเบื้องต้นตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนลองทำแบบนี้ไปก่อนเพื่อง่ายกับทุกคนที่เราจะดูแลในฐานะที่เขาเป็น ABO ใหม่ๆครับทุกท่านผมคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น นะครับนะตัว strong ยังไงครับแข็งแกร่ง
นะเนื่องจากว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยครับจริงๆเราออกแบบนะและสอนหรือให้คำแนะนำทุกอย่างเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถมีธุรกิจส่วนตัวในระดับ 21% ที่แข็งแกร่งครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่เราสร้างธุรกิจมาอย่างถูกต้องนะครับเป็น 21% ที่แข็งแกร่งคือการเป็น 20% ที่สามารถเติบโตไปเป็นเข็มทองได้ใช่ไหมเติบโตไปเป็นแพลตินัมได้และเติบโตไปเป็นฟาวเดอร์แพลตินัมได้เพราะการเป็น 20% มาแล้วไม่มีทิศทางไม่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตเป็นเข็มทองหรือแพลตินัมได้ที่เติบโตแบบธรรมชาตินะครับมันก็ธุรกิจเราก็จะขึ้นๆลงๆมันก็ไม่แข็งแกร่งใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแต่เราทำได้นะครับเพราะว่าการเป็น 20% ก็จะทำให้เรามีโบนัสที่เยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าธุรกิจพื้นฐานของเรามันควรจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเราจะสามารถสร้างธุรกิจนี้ให้แข็งแกร่งในระดับที่เราสามารถดำรงคุณสมบัติการเป็น 20% ทุกเดือนได้อย่างไรครับนะครับอันแรกครับมาดูแลกลุ่มส่วนตัวก่อนที่เป็นลูกค้าธุรกิจเราจะเติบโตธุรกิจทุกคนจะเติบโตนะทุกคนจะต้องมีลูกค้าประจำครับทุกท่านซึ่งก็เป็นคนที่อยู่รอบข้างตัวเราอยู่แล้วนะครับ10ถึง20คนถ้ามีลูกค้าประจำคนซื้อกินระยะประจำแบบนี้ธุรกิจเราก็ถึงแม้จะเป็นยอดกลุ่มเล็กๆแต่จะเป็นจุดที่ทำให้ธุรกิจของเราแข็งแกร่งนะครับจริงไหมเพราะฉะนั้นฐานลูกค้าประจำจะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจนี้อย่างแท้จริงครับทุกท่านซึ่งการที่เราจะสร้างลูกค้าประจำ10ถึง20คนเราก็มีคอมมิตี้กลางนะครับในการทำคอนเทนต์ให้กลุ่มคนรอบข้างเราที่รู้จักเราอยู่แล้วเนี่ยอยากซื้อกินซื้อใช้กับเราและเรามีคอนเทนต์ดีๆบวกกับการที่เราสามารถแบรนดิ้งตัวเองผ่านเฟซส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผ่านไอจีส่วนตัวอยู่แล้วบวกกับคอมมูนิตี้ด้วยนะซึ่งมีข้อมูลที่เชิงลึกด้วยแบบนี้ผมคิดว่าการสร้างลูกค้าประจำให้เกิดขึ้นประมาณ 10-20 คนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วล่ะครับเมื่อทุกคนทำตรงนี้ได้แบบนี้ธุรกิจเราก็เติบโตอย่างมั่นคงแล้วล่ะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราสปอนเซอร์คนมาได้เราก็สอนสิ่งเหล่านี้ให้ผู้คนทำเรียนแบบที่เราเคยสร้างมาได้ครับทุกท่านนะครับอันที่2ครับธุรกิจเราจะแข็งแกร่งได้ไงครับเราต้องสร้างองค์กรอย่างน้อย 2-4 สายงานนะในการจะเป็น 20% ที่แข็งแกร่งนะครับก็ลองดูครับทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถทำ4หรือมากกว่านี้ก็ยังได้เลยแต่อย่างน้อยๆนะครับต้อง 2-4 สายงานนะครับอันที่3ครับเราจะต้องมี ABO ซึ่ง Active คือทำแบบเรานะครับทำอยู่เป็นอยู่ในโซเชียลนะครับ Active ที่สามารถโพสต์ทุกวันแชร์ทุกวันสามารถดึงกลุ่มผู้คนเข้ามาด้วยวิธีการง่ายๆเข้ามาสู่คอมมูนิตี้เราแบบนี้ครับอย่างน้อยสัก30คนใน2-4สายงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจเราก็จะไต่เข้าไปที่ระดับ 20% อย่างแข็งแกร่งนะครับโอเคตัวต่อไปครับตัวสุดท้าย stable นะมันจะยั่งยืนได้ไงครับอันแรกครับแน่นอนครับเพราะว่าเราเติบโตไว้กับระบบทีมถูกไหมครับเห็นไหมเรามีทีมเรามีคนเก่งๆมากมายซึ่งต่อไปพวกเราก็จะมา brainstorm นะเพื่อทำให้คอนเทนต์ของเราดีขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นเมื่อเติบโตไปกับระบบทีมมันจะเกิดความยั่งยืนแหละครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวของเราก็จริงนะครับแต่เราจะต้องเติบโตไปกับทีมครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดกับพวกเรานะครับเพราะว่าการเติบโตไปกับระบบทีมนั่นหมายความว่าเราทำในทิศทางหรือในกลยุทธ์ของทีมที่สร้างนะครับเราทำไปเหมือนกันเนี่ยครับเราจะได้ก๊อปปี้ง่ายนะครับทำให้คนใหม่เข้ามาง่ายนี่คือข้อดีของมันนะครับจริงไหมครับแต่ว่าถ้าเราทำไม่เหมือนกับที่ทีมทำมันจะทำให้การก๊อปปี้เนี่ยมันยากขึ้นยากจริงไหมเพราะฉะนั้นให้เราเลือกทำไปกับระบบทีมก่อนครับทุกท่านเพื่อให้เกิดการก๊อปปี้มันง่ายขึ้นเมื่อก๊อปปี้ง่ายขึ้นระบบทีมเราโตขึ้นกลุ่มผู้คนเราโตขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเราก็ยั่งยืนนะครับและเราก็จะมีความเร็วที่มากขึ้นนะครับทุกท่านเนาะอันต่อไปครับการจะมั่นคงในธุรกิจนี้นะในหลักของกลุ่มพวกเราเราก็ต้องมี house meeting นะครับในการช่วยให้ ABO ใหม่ได้เข้าใจหลักคิดหลักการแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจนี้ความถูกต้องนะครับในธุรกิจนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการพัฒนาผู้นำในบางเรื่องนะครับเรื่องของ growth mindset อย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเรามีระบบ house meeting แบบถูกต้องนะครับเป็นเราสามารถจะพัฒนาผู้คนในองค์กรเราได้อย่างง่ายครับทุกท่านซึ่งการจะเป็น 21% อย่างยั่งยืนมีธุรกิจแบบยั่งยืนนะครับเราจะต้องมี house meeting อยู่ในองค์กรของเราใน 2-4 สายงานนะครับประมาณสัก10 house meeting ต่อสัปดาห์เนี่ยครับผมเชื่อมั่นว่าเมื่อไรที่กิจกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันนำพาไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจเรามากมายเลยนะครับทุกท่านแล้วก็เราสามารถจัดประชุม meeting ในกลุ่มของตัวเองได้นี่ครับเป็นทิศทางในอนาคตนะครับเมื่อเราเป็น 20% เมื่อเราเป็นเข็มทองเป็นแพลตินัมเป็นพาวเดอร์แพลตินัมพวกเราสามารถมีเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองได้ทุกคนนะครับเพราะว่า
จะเป็นตัววัดที่แท้จริงครับว่าธุรกิจเราจะยั่งยืนแค่ไหนครับทุกท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสามารถเป็น 20% แล้วเราสามารถมีที่ประชุมเป็นของตัวเองได้มีที่รวมกลุ่มของตัวเองได้หรือแม้เราเป็นแพลตินัมหรือเป็นฟาวเดอร์แพลตินัมแล้วนะครับถ้าเรามีระบบของเราเองนะครับด้วยแบบนี้ครับธุรกิจเราจะแข็งแกร่งเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราจริงๆครับนะแต่เราโชคดีที่เรามีอัพไลน์ที่ทำให้เราดูเป็นแบบอย่างอยู่วันหนึ่งเราก็ต้องมีครอบครัวต้องดูแลธุรกิจของเราเองนะครับเราอย่าฝากธุรกิจนี้ไว้กับใครนะครับถึงแม้ก็เราอยู่ในระบบฟรีก็จริงเนาะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องดูแลธุรกิจนะครับเนาะเราไม่สามารถฝากธุรกิจนี้ไว้กับอัพไลน์ได้และเราก็ไม่สามารถฝากธุรกิจนี้ไว้กับดาวไลน์ได้เพราะทุกคนต้องพัฒนาเป็นผู้นำแบบนี้ครับเพราะการมีระบบมิทติ้งโดยเฉพาะเซ็นเตอร์เป็นของกลุ่มตัวเองได้ก็จะเป็นตัววัดอันหนึ่งครับว่าเราดูแลธุรกิจตัวเองได้จริงไหมครับทุกท่านเพราะนี่คือสิ่งที่ออกแบบมาใน 4S ของ Orbis นะครับทุกท่านอันแรกคืออะไรครับ Simple อันที่2คือ Smart อันที่3คือ Strong อันที่4คือ Sustainable ครับทุกท่านเนาะก็เป็นไอเดียเป็นทิศทางที่เราจะได้เอามานั่งพูดคุยกันนะครับเอามาเก็บรายละเอียดเพื่อให้เราสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นใจนะครับอย่างมีทิศทางจริงๆนะครับแล้วก็การสร้างธุรกิจบนโลกโซเชียลยุคใหม่แนะนำเบื้องต้นผ่าน5สเต็ปนี้นะครับเป็น All Base Creator ก็สร้างธุรกิจด้วย5สเต็ปนี้ครับผ่านโซเชียลมีเดียสเต็ปแรกนะครับพอ Easy Sign Up มานะครับการลงทะเบียนเป็นนักธุรกิจ Amway เขาทุกคนที่ Easy Sign Up มาในระบบทีมพวกเราก็จะเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มพวกเราเลยครับกับทีมของ Amnet นะครับกับเพจทั้ง2เพจเลยนะครับสเต็ปที่2นะครับทุกคนก็เริ่มแบรนดิ้งเห็นไหมครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับเริ่มแบรนดิ้งตัวเองทำเพอร์ซอนแบรนดิ้งด้วยการโพสต์นะทายอินสินค้าเข้าไปบ้างนะครับแชร์เพจบ้างผ่าน Facebook ส่วนตัวและ Instagram ซึ่งทุกคนจะต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่อาจจะต้องฝึกทำก็เริ่มต้นทำครับแป๊บเดียวผมว่าก็เป็นหมดนะครับซึ่งเราต้องแบรนดิ้งตัวเองไปในทิศทางของ Health and Wellness นะครับทุกท่านลองนี่คือเรือธงหลักของ Amway Global Amway ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจ Amway เราจะเติบโตไปในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ Health and Wellness ซึ่งผลิตภัณฑ์2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มของ Nutrilite และ Artistry ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นไปได้นะเราก็ขายไอเดียเลยครับทุกคนอยากเข้ามาเติบโตในธุรกิจนี้ก็ลองศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ Nutrilite และกลุ่ม Artistry แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อกินซื้อใช้มาแบรนดิ้งตัวเองนะผ่าน Facebook ผ่าน Instagramนะครับให้อยู่ในไลฟ์สไตล์พวกเราให้อยู่ในแพชชั่นพวกเราอย่างนี้ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นการแบรนดิ้งตัวเองหรือ personal branding เนี่ยครับจริงมันเพชรแล้วง่ายคือเราต้องโพสต์ทุกวันและแชร์ทุกวันนะครับทุกท่านมันไม่ได้มากเกินไปนะครับการที่เราโพสต์ทุกวันและแชร์ทุกวันนะพวกเราเห็นโฆษณาทีวีไหมครับเขาโฆษณาทุกวันเขาแชร์ทุกวันนะครับมันทำเป็นรูทีนนะครับทำเป็นรูทีนนะครับโพสต์ทุกวันแชร์ทุกวันมันจะกลายเป็นงานพื้นฐานของครีเอเตอร์ทุกคนนะครับมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่แชร์ถูกไหมครับมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่โพสต์เพราะเรากำลังทำงานเรากำลังสร้างธุรกิจเรากำลังเป็นแบบอย่างเป็นทุกวันนี้เราคิดเรื่องนี้อยู่ไหมครับทุกท่านเราอยากสำเร็จเองกันทุกคนนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์ทำงานผ่านโซเชียลเนี่ยมันเท่ากับว่าเราก้าวช้าไปเลยนะครับถูกไหมครับเพราะวันนี้การโพสต์ทุกวันและการแชร์ทุกวันมันคืองานพื้นฐานครับซึ่งการทำเรื่องนี้มันจะไม่เกิดยอดก่อนนะครับทุกท่านนะมันยังไม่เกิดยอดก่อนเพราะว่าเรากำลัง personal branding ครับทำให้คนรอบข้างเราที่ติดตามเราอยู่ในโซเชียลเห็นเราและอยากซื้อกินซื้อใช้แบบสิ่งที่เราเป็นนะครับเพราะการโพสต์ทุกวันการแชร์ทุกวันเราไม่ได้โพสต์ขายสินค้านะครับเพราะเราต้องปรับ mindset ปรับทัศนคติให้ถูกต้องด้วยเราไม่ได้เอาสินค้าไปยัดเยียดเอาข้อมูลสินค้าไปยัดเยียดใส่ใครนะครับเพียงแต่เราแบ่งปันนะเราแบ่งปันข้อมูลด้วยผลิตภัณฑ์เราแบ่งปันไลฟ์สไตล์นะครับให้ดูเป็นไงครับให้ดูแบบกันเองอะครับซึ่งค่อยๆพัฒนาผมเองก็ต้องค่อยๆพัฒนาครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ให้มันกลืนอยู่กับวิถีชีวิตพวกเราเป็นโพสต์ทุกวันแชร์ทุกวันนั่นคือครีเอเตอร์ยุคใหม่ครับทุกท่านนะหรืออย่างน้อยถ้าเรื่องการแชร์อย่างน้อยก็ต้องแชร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งผมคิดว่าเนาะสัปดาห์ละ3ครั้งลองแชร์เพจครับคำว่าแชร์นี่คือแชร์เพจนะครับเพราะว่าเพจอื่นเรายังแชร์อยู่เลยใช่ไหมไม่สามารถสร้างธุรกิจได้เลยนะครับแชร์เพจอื่นเนี่ยแต่วันนี้เรามีเพจกลางที่เป็นคอมมูนิตี้เราเนี่ยครับถ้าเราแชร์นะครับมันจะแบรนดิ้งตัวเราเพราะคนทุกรอบข้างจะรู้ว่าเพจนี้เป็นเพจของเราเป็นหุ้นส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เนื้อหาที่เราแชร์ไปผมคิดว่าก็จะมีความหมายกับเรากับทุกคนรอบข้างเรามากขึ้นนะครับทุกท่านเนาะเพราะว่าพอเราแชร์แบบนี้เราก็สามารถดึงเขามาสู่คอมมูนิตี้ได้ใช่ไหมครับเราสามารถโปรโมทแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่รอบข้างเราก็ยินดีอยู่แล้วครับที่จะมาอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆนะถูกไหมเพราะว่าเราสามารถนำเสนอคอนเทนต์ดีๆให้เขาเห็นได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นทีนี้ก็มาทำข้อ3ครับทีนี้ถ้าเราทำข้อ1ข้อ2แน่นอนครับแบรนดิ้งเราเริ่มชัดจริงไหมครับนะทีนี้พอทำข้อ3เราจะทำด้วยเป้าหมายเลยครับเพราะการทำทุกอย่างถ้าเรามีเป้าหมายแล้วมันก็ไม่เกิดถูกไหมครับ
เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเป้าหมายขั้นต้นในการทำกลุ่มตัวเองซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าประจำเรียกว่าเป็นสมาชิก10-20คนเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสะสมคนกลุ่มขนาดนี้ได้เราจะกลายเป็นคนที่สร้างธุรกิจกลุ่มเล็กๆขึ้นมาได้เลยนะเบื้องต้นเนี่ยคือ 6-9% ธรรมชาติแน่นอนนะครับซึ่งธุรกิจเราอาจจะเติบโตเป็น9 12 15 18 20เลยก็ได้นะครับจากการสะสมลูกค้าประจำในโลกของแอมเวย์ยุคใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีขีดจำกัดนะครับแต่เบื้องต้นพวกเราจะต้องตั้งเป้าหมายและมีเป้าหมายและชวนทุกคนที่เข้ามาเริ่มต้นสร้างธุรกิจกับเราลองตั้งเป้าหมายการสร้างกลุ่มผู้คนขนาดนี้แล้วมียอดธุรกิจประมาณ 6-9% ให้ได้ครับเนาะและวิธีการก็เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ค่อยดึงกลุ่มคนรอบข้างเรามาอยู่ในคอมมูนิตี้ครับการเพิ่มคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นอกจากเขาจะติดตาม Facebook ส่วนตัวเราแล้วเราดึงกลุ่มคนเป้าหมายแบบนี้ครับสื่อสารกับเขาโดยตรงดึงเข้ามาในคอมมูนิตี้เพราะเขาจะได้ติดตามคอมมูนิตี้บ่อยขึ้นมากขึ้นหรือข้อมูลดีๆจะผ่านตาเขามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์จากคอมมูนิตี้ก็จะผ่านตาเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็สร้างให้ธุรกิจเราโตขึ้นได้ไม่ยากใช่ไหมครับประมาณนี้นะนี่คือสเต็ปที่3เพราะฉะนั้น ABO ทุกคนนะครับเป็น MV Creator ทำสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3ได้พวกเราจะมีธุรกิจขั้นต้นที่เป็นต้นแบบของทุกคนได้แล้วล่ะครับจากนั้นถ้าเราสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาเขาสนใจธุรกิจเราเราก็สามารถพรีเซนต์ MV ยุคใหม่ก็ฟังเห็นมั้ยถ้ามีคนสนใจเข้ามาเราก็สอนให้เขาทำสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3แบบที่เราทำมาก่อนแล้วได้ง่ายเลยใช่ไหมครับนี่ครับคือมันซิมเพิลเห็นไหมครับนะแล้วก็เราก็ต้องสปอนเซอร์ผู้คนมาอย่างน้อย2-4สายงานนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันแบบนี้นะใครอยากสปอนเซอร์มากกว่านี้ก็ยินดีเลยครับเพราะว่ามันสามารถทำได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับจากนั้นเป็นไงครับคนที่มาเริ่มต้นแล้วนะครับเราก็ต้องมีกระบวนการ house meeting มารองรับเขาเพื่อถ่ายทอดความคิดที่ถูกต้องในการสร้างธุรกิจนี้นะทำให้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นนะและรักธุรกิจนี้เหมือนพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใน Albase to S Creator นะถ้าทำ5สเต็ปนี้เชื่อมั่นได้ว่าพวกเราก็จะมีทิศทางในการสร้างธุรกิจที่เกิดความยั่งยืนได้นะครับทุกท่านปล่อยไอเดียมั้ยเออเนี่ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสเต็ป5สเต็ปที่อยากชวนพวกเราทำไปพร้อมๆกันครับแต่ถ้าเราทำตามนี้ ABO ใหม่ๆจะเข้ามาในธุรกิจเรากี่คนเราก็สอนเขาได้ง่ายแล้วล่ะครับจริงมั้ยครับเอาหลักการนี้ไปนะครับเป็นลองทำความเข้าใจดูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2เพจนี้เราก็ต้องเห็นนะครับว่านี่มันคือเครื่องมือจริงๆนะครับมันเราต้องมีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนกับเพจนะครับในการโฆษณาในการโปรโมทต้องเป็นเพจของเราในการแชร์คอนเทนต์ในการก๊อปปี้คอนเทนต์ทำรูปทำแคปชั่นนะครับต่อไปพวกเราก็จะมีส่วนร่วมนะครับนะหรือไม่ตั้งรูปแบบการโพสต์ต่างๆเราก็สามารถใช้ได้นะครับเราสามารถมานำเสนอได้อะไรพวกนี้ครับเนาะแคปชั่นลิงก์เพจต่างๆที่เราทำเอาไว้นะครับมันก็นำไปสู่การทำให้ช้อปปิ้งง่ายขึ้นเพราะว่าลิงก์ต่างๆไม่ว่าลิงก์ข้อมูลก็จะไปเจอข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้นนะลิงก์สินค้าก็จะนำไปสู่ข้อมูลทางด้านสินค้ามากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นต้องมีส่วนร่วมนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถถ่ายทอดโน้ตเฮาได้นี่คือหน้าที่ของพวกเราในฐานะเป็น Obese Sweat Creator เนาะจะได้เป็นแบรนดิ้งของเรายุคใหม่นะครับทุกท่านเนาะโอเคนะครับก็นี่คือหลักการที่อยากจะพูดย้ำให้พวกเราให้เห็นภาพชัดๆอีกสักครั้งนึงนะครับเนาะทีนี้ในแง่ของ MV นะครับเพื่อนเราก็เข้าไปใช้พวกเราก็ใช้เป็นอยู่แล้วเนาะคล่องกันอยู่แล้วพอสมควรถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเรา easy sign up มันก็ต้องทำผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมครับทำผ่าน MV click ได้ยังหรือทำผ่าน LINE ได้ทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องไปใช้แพลตฟอร์มที่ MV ออกแบบมาในฐานะหุ้นส่วนให้พวกเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับ MV ได้ง่ายขึ้นพวกนี้ครับก็ไปคุ้นเคยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับทุกท่านเนาะที่สำคัญนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะในการเรียนรู้ MBA ยุคใหม่เราก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆผ่าน ABO Studio ได้นะครับหน้าร้านเราก็สามารถสร้าง MyList ได้จริงๆเนาะแต่ว่าต่อไปนี้ผมคิดว่าเพื่อให้ง่ายให้พวกเรามาเอา MyList ที่เป็น All Base ไปได้เลยนะครับมันก็จะให้ต่อการ duplicate เหมือนที่พี่อูเชพวกเราดูในเบื้องต้นนะครับทุกท่านเนาะทีนี้โอเคละสุดท้ายผมก็จะมาฝากพอดีอ่านตรงนี้มาแล้วก็ดีมากเลยนะครับเรื่องผู้นํา MBAพวกเราเป็นผู้นำกันแล้วใช่ไหมนะฮะผู้นำ MV เป็นผู้นำที่พิเศษนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับทั่วไปครับสิ่งนี้ผมคิดว่าคนที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขาเขียนไว้ดีมากเลยเราลองมาติดตามไปพร้อมๆกันครับนะหัวใจของธุรกิจ MV คือการช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับทุกท่านเนาะถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นสำเร็จได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือตัวเองได้ธุรกิจเราจะเติบโตแบบมั่นคงนั่นคือหัวใจของการสร้างธุรกิจนะครับทุกท่าน helping people to help themselves นะครับเขาบอกว่าในที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างมองเห็นแต่ความยุ่งยากและซับซ้อนแต่ผู้นำแอมเวย์กลับมองเห็นความง่ายดายโดยเพ
พลิกแผ่นหินที่ขวางทางเป็นบันไดกระโจนสู่ความสำเร็จพวกเราอ่านประโยคนี้ยังไงครับเห็นไหมครับมันเป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับนะในชีวิตผู้คนนะเรามักจะเห็นอุปสรรคหรือความยุ่งยากมากกว่าเป้าหมายใช่ไหมใช่ไหมครับทำอะไรก็เห็นแต่อุปสรรคอะไรก็ยากไปหมดใช่ไหมแต่ผู้นำเอ็มวีนะครับเรากลับมองสิ่งต่างๆเป็นโอกาสใช่ไหมครับมองอุปสรรคเป็นอะไรครับเป็นหินที่จะรองก้าวนำพวกเราไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมครับโอ้สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแค่ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับในที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างมองไม่เห็นความแน่นอนเป็นความน่ากลัวผู้นำไอเวกลับมองเห็นว่าเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยโอกาสและพร้อมที่จะเสริมสร้างความสำเร็จครับนะครับความคิดนี้สำคัญจริงๆเลยนะโอ้นะครับในที่ที่ผู้คนมากมายต่างยึดเกาะอย่างเหนียวแน่นเพื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือไม่ยอมพลิกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมกันอยู่ผู้คนมากมายก็เป็นอย่างนี้จริงไหมครับส่วนใหญ่นะครับชอบทำแบบเดิมคิดแบบเดิมแต่ผู้ทำแอมเวย์กลับสร้างความเป็นมิตรกับการเปลี่ยนแปลงให้การต้อนรับและมีส่วนร่วมไปกับมันเนี่ยครับเหมือนเรากำลังมาทำแอมเวย์ยุคใหม่ผ่านโซเชียลคอมเมอร์สนะครับแรกๆแน่นอนครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะเติบโตไปอย่างทิศทางหน่อยเนาะแต่เราก็มองเป็นเห็นเป็นโอกาสมองเห็นเป็นสิ่งที่ท้าทายใช่ไหมครับและเราก็พร้อมให้การต้อนรับและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองไปกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับวันนี้โลกเรียกว่ายุคดิจิทัลดิสรัปชันนะวันนี้ MBA พร้อมแล้วนะครับที่จะนำพวกเราก้าวไปสู่ MBA ยุคใหม่ผ่าน MBA โซเชียลคอมเมิร์ซคือทำ MBA ผ่านดิจิทัลครับทุกท่านเนาะในที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างติดยึดอย่างเหนียวแน่นกับความอิจฉาริษยาแต่ผู้นำ MBA กลับแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้วิทยาทานและสร้างแรงบันดาลใจครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะมั้ยในที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างหลงทางในความยุ่งยากอ่อนล้าไปกับหนทางอันสับสนผู้นำ MBA ครับกลับทอดสายตาไปยังวิสัยทัศน์ตรวจสอบทางเลือกและก้าวย่างอย่างมุมานะไปสู่จุดหมายครับนะฮะในที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างเหนื่อยล้าและหมดพลังไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งแต่ผู้นำ MBA กลับรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งพลังแห่งความมุมานะของตนและมีส่วนร่วมไปกับมันเนาะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยจะเป็นคำพูดที่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเขียนใครร่างมานะเป็นสรุปไอเดียที่เป็นผู้นำ MBA จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกเราเหมือนกันผมในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่เนาะในการนำเพราะผมก็วางไมค์เซตตัวเองให้สนุกกับการทำเรื่องสิ่งเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับทุกท่านครับเบื้องต้นมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าที่เราจะเข้าใจแต่วันนี้นะครับสิ่งไหนที่เราคิดว่าจะทำแล้วทำให้อนาคตเราก้าวไปง่ายขึ้นดีขึ้นเราจะทำทุกอย่างครับและก็เรียนรู้ไปกับมันนะไม่กลัวความผิดพลาดและก็เชิญชวนทุกคนเดินพาเลททำตามไอเดียสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับทุกท่านมีสิ่งไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราก็มาปรับและมาเปลี่ยนแต่เราทำไปแบบแนวอย่างนี้ครับเพื่อจะให้ธุรกิจเราเติบโตไปพร้อมๆกันไอเดียเดียวกันและก๊อปปี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับทุกท่านแล้วมีพลังของทีมนะครับแล้วก็ความเป็นไปของเราในอนาคตมีรางวัลอีกมากมายเลยนี่ตัวอย่างของ3ทริปใหม่ของ MV เราไปชมพร้อมๆกันครับที่กำลังรอพวกเราอยู่ครับทุกท่านเพราะฉะนั้น6เดือนต่อไปนี้เป็น6เดือนที่วางแผนธุรกิจเพื่อจะเดินทางไปกับทริปใหม่ๆของ MV ครับทุกท่านWe'll be right back.
เยี่ยมนะครับอยากไปไหมครับใครอยากไปบ้างกด999มาหน่อยนะครับลิตเติ้ลวอทบอกเราไว้ว่านะครับจงเชื่อว่าตัวคุณเองทำได้แล้วคุณก็จะพบว่าคุณทำได้ครับทุกท่านก็สำหรับผมคืนนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ